ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านได้คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับภาพยนตร์น่าสะสมภาพยนตร์น่าสะสมในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับมหันตภัยธรรมชาติแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้กลับเป็นภาพยนตร์มหันตภัยธรรมชาติที่มีฉากแอคชั่นฉากตื่นเต้นแล้วก็ฉากชวนติดตามแล้วก็ยังเป็นเรื่องราวที่ดูไม่ชวนน่าเบื่อแล้วก็มีฉากที่ใช้เทคนิคพิเศษที่ใช้ 4G เสมือนจริงและน่าติดตามครับภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Twister Tornado นรกถล่มโลกในปี1996ภาพยนตร์เรื่องนี้น่าสะสมยิ่งนักครับโดยเฉพาะใครที่ยังไม่เคยได้รับชมเลยผมอยากแนะนำให้ไปหามาชมครับเพราะว่าเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้หยิบยกมาดูหรือมาเปิดดูหรือมาชมในบ้านหรือในห้องส่วนตัวที่มีชุดโฮมเธียเตอร์คนชอบสะสมผมอยากแนะนำเลยครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมแก่การสะสมที่ผมประทับใจอีกอย่างคือระบบเสียงการตัดต่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ถือว่าดีมากเลยครับไม่มีฉากที่ทำให้น่าเบื่อชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักทอร์นาโดวิทยาจากที่การเตือนหรือสัญญาณเตือนทอร์นาโดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะเตือนได้แค่30นาทีแต่นักธรณีวิทยาพวกนี้จะล่าทอร์นาโดเพื่อที่จะเอาตัวเซ็นเซอร์เป็นวงกลมเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วแต่เพื่อที่จะไปวางในกลางทอร์นาโดเพื่อให้การเตือนเนี่ยได้ยาวนานขึ้นอย่างเช่นว่าเตือน30นาทีแต่ถ้าเอาเซ็นเซอร์ไปประมวลผลจาก30นาทีก็จะสามารถเตือนได้เป็น2ชั่วโมงและมีเวลาเตรียมตัวรับมือกับทอร์นาโดได้ครับและสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของนักทอร์นาโดวิทยา2กลุ่มเขาจะมาห้ำหั่นกันเพื่อแย่งชิงทอร์นาโดเขาจะมาห้ำหั่นกันไล่ล่าทอร์นาโดใครถึงก่อนได้เปรียบก่อนอะไรอย่างนี้ครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นแบบขับรถไล่ล่าทอร์นาโดแล้วก็ยังมีฉากที่นักทอร์นาโดวิทยา2ฝั่งกระแทกอารมณ์กันและอีกอย่างนึงที่อดพูดถึงไม่ได้ก็คือการถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่องนี้เขาไปถ่ายทำสถานที่จริงที่เคยโดนทอร์นาโดถล่มแล้วบอกเลยว่าโอ้โหผมดูแล้วรู้สึกว่าธรรมชาติสวยมากครับธรรมชาติในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยงานโลเคชั่นนี้ไม่ธรรมดาครับตั้งแต่ฉากเปิดตัวฉากโอเพนนิ่งซีนก็ยังสวยงามเลยครับสำหรับวิวทิวทัศน์ในภาพยนตร์เรื่องนี้และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีฉากทอร์นาโดที่ชวนติดตามที่ชวนลุ้นชวนระทึกตลอดทั้งเรื่องเลยหนังมหันตภัยและมีแอคชั่นมีฉากไล่ล่าแล้วก็เป็นฉากแอคชั่นแบบทอร์นาโดผมยกให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เลยครับใครที่ยังไม่เคยชมต้องหามาชมส่วนใครที่เคยชมแล้วหยิบเอามาดูอีกครั้งก็ไม่น่าเบื่อครับก็ยังน่าสนใจเหมือนเดิมเหมือนผมดูแล้วดูอีกดูแล้วก็รู้สึกสนุกดูแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับมันทุกครั้งที่ได้เปิดชมภาพยนตร์เรื่องนี้ครับภาพยนตร์เรื่อง Twister Tornado นรกถล่มโลกในปี1996นำแสดงโดยบิลแพคตันเฮเลนฮันต์และร่วมด้วยฟิลิปซีมอร์ฮอปแมนและเป็นผลงานการกำกับของแจนเดบองต้องบอกเลยว่างานภาพของแจนเดบองเนี่ยเราต้องย้อนไปดูหนังเก่าๆอย่างไดฮาร์ดภาค1ครับนั่นแหละครับเขาเป็นผู้กำกับภาพมาก่อนแล้วก็ยังรวมไปถึงหนังในยุคนั้นในยุค80ยุค90ต้นๆเนี่ยแจนเดบองเนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของมุมภาพการกำกับมุมภาพเป็นดีเรคเตอร์เกี่ยวกับมุมภาพภาพยนตร์ดังๆหลายเรื่องในอดีตและส่วนใหญ่เขาจะถนัดมุมภาพของหนังแอคชั่นด้วยยังไงลองติดตามแล้วไปหาผลงานเก่าๆของแจนเดบองดูครับแล้วจะรู้ว่าฝีมือเขาไม่ธรรมดาและยังอำนวยการสร้างโดยสตีเวนสปิลเบิร์กด้วยอย่าลืมหามาชมกันสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Twister Tornado นรกถล่มโลกในปี1996สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ